ก็ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตร่วมพูดคุยในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ของอำเภอหลอกที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในโอกาสนี้กันนะครับคณะผู้บริหาร5ฝ่ายได้แก่นายธนันทร ชัยชนะหัวหน้าให้กับเด็กและเยาวชนครับซึ่งทุกพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติกันพื้นที่อำเภอรือสอของเราก็เช่นเดียวกันนะครับภายใต้ความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำโดยท่านอำเภอรือสอเนี่ยจัดกิจกรรมแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยในการที่มีข้อมูลของปีที่แล้วนะครับให้เราได้ดูว่าปีที่แล้วเนี่ยกิจกรรมงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วปีนี้เราจะมีแนวคิดแนวทางเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับที่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้ครับเชิญครับเชิญที่ประชุมก็จะจัดกันที่ส่วนการเด็กปีที่แล้ว 5,000 กว่าคนนะครับจากภูมิปองที่ทำไว้หมดมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นนะครับรวมถึงมอบทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับของแต่ละโรงเรียนและก็นี้ก็อยู่ในการจับฉลากบนเวทีก็มีดนตรีของโรงเรียนมือฝ่าจุลมาทำนะครับลูกชายก็ถ่ายนานหน่อยที่เยอะแล้วก็มีอากาศยานมีทั้งรถ